กลับมาช่วงที่4ในเจาะโลกบันเทิง E-Insight ยังอยู่กับน้องเมทัลนะคะช่วงนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตสถานะหัวใจของเธอกับพี่โดมปกรณ์ลำกันหลายๆคนเนี่ยก็แอบลุ้นอยู่นะคะว่าคู่นี้เนี่ยเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีน้องเมทัลจะว่ายังไงกับเรื่องนี้บ้างมาพูดคุยกับเธอต่อค่ะคือหนูจริงไม่มีสเปคหรอกแต่ว่าหนูไม่ชอบคนที่แบบเอ้ยแต่งตัวเยอะดูเหมือนสำอางอ่ะไม่ใช่สเปคนะคุณพ่อเหมือนรู้จากคนอื่นแกก็เลยโกรธคุณพ่อเลยแบบไม่โอเคถ้าไม่ออกจากค่ายไม่ต้องเรียกป้าว่าป้าอีกเลยเราทำอะไรก็ผิดคอมเมนต์หรือคำพูดที่รุนแรงเข้าไปในของคุณพ่อของคุณแม่ละอันนี้คืออันที่เราแบบเกินไปความรักของน้องเมทัลกับพี่โดมหลายๆคนจับตามองแล้วก็เชียร์ให้แต่งงานกันซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องอนาคตแต่ตอนนี้เนี่ยความรักของเราสองคนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะดีนะคะก็เป็นอะไรที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะใช่แล้วน้องเมทัลประทับใจอะไรในตัวของพี่โดมค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเขาเป็นคนที่น่ารักหมายถึงว่าโดยรวมเลยเขาเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นแล้วก็เป็นคนพูดสุภาพแล้วก็แบบมีน้ำใจอะไรเงี้ยค่ะกับทุกคนเลยค่ะใช่เราเป็นคู่รักที่อยู่ในวงการแล้วก็เป็นมีชื่อเสียงก็มีจับตามองทุกคนก็จะแบบดูใน IG ดูในตามตลอดว่าแบบคือถ้ามาพร้อมมีรูปด้วยกันปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องละพี่ดูมเขาเหมือนยังไงอ่ะเขากิจกรรมตอนนี้เขาแบบลุยป่าเข้ามอลเทนไปคือเขาบียอนความแบบจะต้องมาแบบดูดีอะไรอย่างงี้แล้วเราก็แบบไม่กลัวผิวเสียไม่กลัวล้มหรอจะทำงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเขาอยากทำอะไรเอ็กซ์ตรีมีแล้วอะแล้วเวลาหนูไปด้วยกันอย่างเงี้ยหนูก็แบบคือสภาพหนูคือแบบถือเสือช่วยกันแบบปิกนิกพี่ก็เห็นไม่เท่าลุยนะไม่คือหนูลุยมากแล้วคือวันรายการว่าถ่ายรูปคู่กันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเวลาถ่ายมันไม่ได้นึกถึงเรามีกิจกรรมอื่นทำอยู่หรือว่าถ่ายเราก็แบบไม่ได้แบบต้องมาสวีทอะไรแบบนี้แล้วกิจกรรมที่เราทำมันก็ดูแบบลำบากกับการที่จะต้องหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้หลังๆมันก็แบบไม่ค่อยมีรูปอะไรค่ะก็คือตอนนี้ความรักทั้งคู่แข็งแรงดีดีค่ะดีเนาะพี่โดมก็สม่ำเสมอดีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยน้องเมทัลมองพี่โดมยังไงตอนยังไม่รู้จักจริงๆไม่ใช่สเปคนะแล้วก็คือหนูจริงไม่มีสเปคหรอกแต่ว่าหนูไม่ชอบคนที่แบบเอ้ยแต่งตัวเยอะหรือแบบดูเหมือนสำอางอ่ะคือเราอ่ะเป็นคนลุยไงแล้วถ้าผู้ชายแบบไม่ถ้าผู้ชายดูเหมือนสำอางเราก็จะกลายเป็นว่าแบบอ้าวคือเราจะแมนกว่าอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นพอลุคเขาดูเหมือนเป็นอย่างนั้นว่าผิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยขาวใช่ไหมคะแต่ว่าพอเรารู้จักแล้วมันไม่ใช่ใช่เขาแค่ดูเป็นอย่างนั้นไปเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสองคนเนี่ยมาปีนกันได้ยังไงเราไปเขาเรียกว่าไงเริ่มแบบรู้สึกสปาร์คถูกใจกันตอนไหนคะตอนแรกๆเขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาก็ไม่ค่อยถูกชะตากับหนูเพราะหนูเป็นคนอาจจะเป็นคนเหมือนกันที่แบบเขาคิดว่าเราหยิ่งเขาคิดว่าเรานิ่งไม่ฟังดื้ออะไรอย่างเงี้ยเวลาเหมือนเขาพูดอะไรแล้วเราเหมือนทำท่าแบบตัวลมใครๆอย่างนั้นก็ใช่เราทำอย่างไงเจ้าของบริษัทคือเราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่เขาคิดไปเองว่าเราไม่ฟังบุคลิกเหมือนเขาคิดว่าเราไม่ฟังเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเด็กคนนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แต่พอเราแบบได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็เขาก็รู้ว่าเอ้ยหนูชอบเพลงคลาสสิกชอบเพลงเก่าชอบวงนั้นวงนี้ค่ะเพนเทอร์เขาก็ชอบเหมือนกันแล้วเขาก็เซอร์ไพรส์ว่าแบบเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่แบบชอบเพลงเก่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนคุยกันรู้เรื่องอย่าบอกว่าฉันรักเธอรักคนไม่มีหัวใจฉันรักเธอหัวใจข้างในแพ้พ่ายให้เธอคนนี้ไปมันไม่จริงใช่ไหมที่เราจะรักกันแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่โดมผ่านด่านคุณพ่อได้ยังไงเพราะว่าทราบมาว่าคุณพ่อหลังเนี่ยห่วงลูกสาวมากคืออย่างที่บอกคือตอนแรกอะค่ะคือ
คุณพ่อไม่เป็นคนไม่ดุเลยนะจริงๆแล้วแต่ว่าอย่างบางเรื่องที่เขาแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาก็จะแบบขึ้นมาบอกว่ามันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือในชีวิตหนูไม่ค่อยมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็มาเรื่อยๆแต่แบบอย่างเรื่องพี่โดมอย่างเงี้ยคือคุณพ่ออาจจะแบบตกใจว่าแบบเฮ้ยจริงจังหรือเปล่าหรือว่าแค่แบบไม่จริงจังคบเล่นๆคุณพ่อเลยแบบไม่โอเคตอนแรกคุณพ่อเหมือนรู้จากคนอื่นด้วยคือเพราะเราอะยังไม่ชัวร์ไงฮะคือเราแบบเรายังคุยกับพี่โดมเลยว่าเฮ้ยเราดูกันไปก่อนไหมว่าถ้าแบบเรายังคุยแล้วยังดีขึ้นยังคลิกกันเหมือนเดิมประมาณ6เดือนอะไรเงี้ยแล้วค่อยคบกันอะไรเงี้ยแต่คุณพ่อเหมือนแบบรู้มาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยแกก็เลยโกรธพ่อก็อยู่ในวงการนี้ใช่ใช่ก็เลยคุณพ่อทำยังไงคะโทรคุณพ่อก็เลยโทรมาบอกหนูใช่เพราะว่าเราไม่ค่อยเจอกันใช่ไหมเขาบอกว่าแบบถ้าไม่ออกจากค่ายไม่ต้องเรียกป๋าว่าป๋าอีกเลยเฮ้ยจริงเหรอหนูตกใจมากแต่หนูเป็นเด็กที่แบบไม่เครียดไงคือหนูตกใจเอ๊ะทำไมพ่อต้องขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วในใจเราคิดแบบนี้นะแล้วก็ตีเนียนไปเรื่อยๆหาทางออกเพราะว่าตีเนียนไปเรื่อยๆเพราะเรารู้ว่าคุณพ่อแบบไม่มีอะไรอ่ะคือจริงๆแกไม่ได้ดุอะไรขนาดนั้นแล้วหลังจากนั้นก็คือคุณพ่อได้มีโอกาสเจอพี่โดมใช่หนูก็เลยครั้งแรกที่พ่อเจอพี่โดมเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตึงเครียดหนูใช่ก็หนูแอบตึงเหมือนกันแต่ว่าพี่โดมเป็นคนที่แบบเขาเจอคนเยอะไงเขาก็มีความแบบคือน้อมๆอีกอย่างนึงเขาเป็นคนเขาก็จริงใจด้วยอะค่ะพี่โดมเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่มีอะไรต้องกลัวใช่เราไม่ได้แบบทำเรื่องไม่ดีได้ทราบมาว่าทางคุณแม่พี่โดมเนี่ยก็ปลื้มน้องเมโทมากคือแบบว่าเอ้ยลูกสะใภ้ในอนาคตเลยอะก็ไม่รู้คุณแม่ปลื้มมาแต่ว่าได้มีโอกาสก็โอเคใช่ค่ะจริงๆก็เจอเรื่อยๆค่ะเร็วๆนี้จะมีข่าวดีไหมโอ้ยยังค่ะเร็วนี้คงยังเลยค่ะก็อย่างที่พี่ปอบอกค่ะมันก็อนาคตเราก็ไม่รู้เนาะหนูก็คิดแค่ว่าแบบทุกวันนี้มีความสุขคนรอบข้างเราแฮปปี้เราก็โอเคอย่างเงี้ยค่ะน้องเวทเธออยู่ในวงการมาก็หลายปีแล้วเนาะก็แบบในวงการนี้มันก็มีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีทุกๆคนเจอกันหมดอยู่แล้วมีการแบบตั้งเพจแบบว่าแอนตี้น้องเวทเธออะไรเงี้ยรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะค่ะช่วงแรกๆก็ไม่เครียดเลยค่ะช่วงแรกเป็นคนโพสิทีฟใช่เป็นคนโพสิทีฟเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าอย่างที่หนูบอกหนูก็ไม่ได้แบบเอาตัวเองเข้าไปในปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรล่ะแล้วยังไงมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเรานี่เพราะเราเป็นคนแบบอ่ะฉันก็เป็นฉันอยู่ในวันนี้ฉันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ในระยะลองเทอมมันก็เริ่มรู้สึกบ้าคือถ้าตอนนานๆไปมันก็เริ่มใช่เพราะว่าอ้าวเขาไม่ได้รู้จักเราเลยใช่เหมือนแบบเราทำอะไรก็ผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีคอมเมนต์หรือคำพูดที่รุนแรงเข้ามาในเรื่องที่ไม่จริงมั้งเข้าไปในของคุณพ่อของคุณแม่ละอันนี้คืออันที่เราแบบเกินไปจริงๆทุกวันนี้หนูคิดว่าถ้าเขาทำบางครั้งหนูก็งงว่าเขาไม่รู้สึกว่าเสียเวลาบ้างหรอเขาต้องว่าเพราะว่ามันเยอะไงใช่เพราะมันเยอะจนหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำงานหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยแบบแต่ไม่เป็นไรแบบถ้าเกิดเขาทำแล้วเขาได้อะไรเราก็ไม่รู้นะแต่ถ้ามีความสุขก็ทำบุญเหมือนเราทำบุญอีกอย่างนึงถ้าเขามีความสุขอะไรเงี้ยอ่ะสุดท้ายนี้อยากให้น้องเมทัลฝากผลงานหน่อยค่ะได้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะคอนเสิร์ต Love and Hurts นะคะ Super Rock Concert ก็มีศิลปินแมกเน็ตมากมายใช่ที่เป็นรุ่นเดอะเลยทีเดียวหนูแบบโชคดีมากที่ได้แบบไปร่วมคอนเสิร์ตด้วยนะคะก็ภาคภูมิใจมากอยากให้ทุกคนไปดูนะคะใครที่ชอบเพลงเก่าๆ 70, 80, 90อะไรอย่างนี้นะคะก็ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะก็คอนเสิร์ตจะมีวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเมทัลมากๆเลยที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในวันนี้นะเดี๋ยวยินดีค่ะมีผลงานเพลงแล้วเชิญมาอีกขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะและนี่แหละค่ะน้องเมทัลสุขขาวยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานและที่สำคัญก็ต้องติดตามเรื่องราวความรักของเธอกับพี่โดมปกรณ์ลามกันต่อไปด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับตัวอย่างนางใหม่ในสัปดาห์นี้ก็มีเข้าฉายให้ได้ชมกันหลายเรื่องหลายอารมณ์กันเลยทีเดียวแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะที่นี่อยู่ได้โดยไม่ต้องไปเอง